ไม่ครบยกด้วยนะครับเพราะว่าทั้งคู่นี่หนักแรงครับเมื่อสักครู่นี้โยธาฤทธิ์ก็ได้ก้องพิภพเพชรยินดีนะครับขึ้นมาถอดมงคลนะครับก็เป็นเทรนเนอร์ครับจับเป้าให้ที่ค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับสารฝันนาทวีคนที่แล้วนี่เข้าที่2ไปแล้วนะครับเดี๋ยวดูครับคนนี้เป็นยังไงครับส่งเข้าประกวด2ท่านนะครับของผอ.มานพนะครับเอาละครับถือว่าสนุกแน่ครับคู่นี้โยธาฤทธิ์ได้เปรียบกระดูกมวยการผ่านมวยก็จริงนะครับแต่ว่าถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันทางด้านของเพชรมงคลนี่วันนี้ก็เข้ามาอยู่ในทีมงานของเพชรยินดีแล้วนะครับให้ทางด้านทีมเพชรยินดีนี่ได้สร้างสรรค์นะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับทีมงานแมวมองทางภาคใต้มีส่งเข้ามาแล้วก็ถือว่ามีอนาคตครับครับกางเกงมวยสวยๆนะครับจากพลายครับก็ฝากด้วยนะครับใครสนใจอุปกรณ์มวยนะครับทั้งพลายแล้วก็อุปกรณ์มวยไทยไฟเตอร์ครับของคุณมิตรนครโอ้โหไม่มีเชือกนี่น่าจะตกเวทีเลยครับไม่เจ็บเนาะลูกเนี้ยนะครับแต่น่าจะเขินหน่อยๆเลยครับช่วงหลังก็ฟอร์มดีทั้งคู่นะครับหลังๆน้ำเงินก็แพ้ใครไม่เป็นเหมือนกันครับส่วนมุมแดงนี่ชนะมา2ไฟติดละนะครับขยับขยับครับโยธาฤทธิ์ทอโคกสีโปรโมชั่นแล้วแข้งขวาสูงครับก็คืนด้วยขวาครับคุณมาขวาคืนผมก็คืนด้วยขวาเหมือนกันครับเป็นดาวรุ่งประเภทหุ่นม้าเทศทั้งคู่นะครับนี่นะครับหลุดมานี่โดนขวาคืนทันทีเลยนะครับทางด้านของเพชรมงคลโยธาฤทธิ์นี่ขยับขยับเข้าไปเนี่ยพอเตะวืดนี่เพชรมงคลนี่โต้คืนเลยครับแต่ว่าโยธาฤทธิ์นี่มีหมัดนะครับแล้ววงในเนี่ยถือว่าใช้ได้นะครับในขณะที่เพชรมงคลนี่ดูว่าจังหวะฝีมือเหลี่ยมเชิงก็ถือว่าใช้ได้ครับรูปร่างดีด้วยนี่มันไม่ธรรมดาครับหลายคนอาจจะยังไม่ชื่อคุ้นชื่อนะครับคุ้นชื่อของโยธาฤทธิ์ครับชื่อเดิมคือเมืองไทยเล็กทอโคกสีโปรโมชั่นนะครับก็ชกผ่านหูผ่านตาหลายไฟแล้วนะครับที่ไลฟ์สดผ่านแฟนเพจมวยเด็ด789ครับมีเปลี่ยนชื่อมาใหม่ครับเป็นโยธาฤทธิ์ต้องมาดูว่าจะประเดิมได้สวยมากน้อยแค่ไหนครับรูปร่างนี่ใกล้เคียงกันนะตามประวัติที่เขาแจ้งมานี่ห่างกัน2เซนติเมตรเท่านั้นเองครับกางเกงสีแดงนี่สูงกว่าเรียกว่าในช่วงเด็กๆนะครับช่วง100ปอนด์เนี่ยโยธาฤทธิ์นี่ถือว่าชื่อเสียงนี่ก็อยู่ในระดับแนวหน้าเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นมวยที่เดินสายล่าเดิมพันครับแต่ว่าวันนี้พอโตขึ้นมานี่โอ้โหรูปร่างก็สูงยาวตามมาด้วยแล้วก็ไม่เป็นร้องใครนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยถือว่าแข็งโป๊กใช้ได้เลยครับก็มาอยู่เพชรยินดีอะคาเดมี่ปีกว่าๆแล้วแหละครับอยู่ในแผนการสร้างเหมือนกันครับขณะที่น้ำเงินก็ไม่ธรรมดานะครับว่ากันว่าภาคใต้นี่ก็โอ้โหมีชื่อเลยแหละครับรายนี้ครับขยับขยับนี่ยกแรกเท่านั้นนะครับแต่ว่าดูไม่ประหยัดอาวุธกันเลยครับค่อยๆออกค่อยๆทำกันครับทั้งแดงและก็น้ำเงินเชื่อว่าคู่นี้จะสร้างความสนุกตื่นเต้นให้กับแฟนมวยที่ติดตามผ่านทางช่อง5ครับพักก่อนคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาตามกันต่อยก2ครับหมวกทองยอดภูผาครับไม่รู้ว่าคู่ไหนคู่เอกเหมือนกันนะครับห้ามพลาดเลยนะครับวันที่8กับวันที่9ที่ชนะสงขลาจัดใหญ่เลยนะครับทีมงานพี่ดีเน้นหนักเลยครับอ่ะมาตามกันต่อยก2ครับเอาละครับยกที่2นะครับทางด้านของโยธาฤทธิ์เริ่มจะขยับเข้าหาเร็วขึ้นแล้วนะครับนี่ครับโอ้ยแลกแข้งกันนะครับเรียกว่าคนละดอกครับไม่สนครับทางด้านของโยธาฤทธิ์ยังคงขยับเพชรมงคลเองนี่ก็ยังไม่รีบร้อนแต่แข้งขวานี่ออกสวยๆนะครับโอ้โหเรียกว่าขวายาวๆเนียนตาครับทางด้านของเพชรมงคลเป็นฝ่ายขยับเดินเข้าหาเลยครับโยธาฤทธิ์ครับเริ่มมีอาวุธหนักๆได้ประเคนเข้าไปครับใส่กำลังใส่ความหนักมากกว่าเดิมแต่ว่าเพชรมงคลเองก็มีหนักๆโต้คืนเหมือนกันนะครับมาสักครู่แข้งขวาครับโอ้เนี่ยครับเข้าไปขยับแล้วเจอแข้งมาก่อนเลยครับแลกกันทีต่อทีครับได้ไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับเอาลังเรียงเกมกันใหม่ครับกลางเวทีกันหน่อยครับดูแล้วใครหลุดนี่โดนทันทีนะครับคู่นี้จังหวะนี้ต้องออกแม่นๆนะครับโยธาฤทธิ์นี่ออกไปเตะขวานี่หลุดนี่จะโดนเพชรมงคลนี่โต้ทันทีนะครับดูว่าจะได้เปรียบความรวดเร็วนะครับแต่ว่าความแข็งแรงความแข็งแกร่งเนี่ยอยู่กับโยธาฤทธิ์ครับยกนี้ดูว่าเพชรมงคลนี่จะใช้จังหวะ2นะครับใช้จังหวะฝีมือครับให้โยธาฤทธิ์นี่ออกอาวุธเข้าหาก่อนแล้วก็คอยเก็บแล้วก็โต้ครับคู่นี้นี่มีทั้งนอกทั้งในทั้งคู่ครับยก2ผ่านไปครึ่งยกเหลือนาทีกว่าๆครับชั่วโมงนี้ยังทันและใกล้เคียงกันมากเลยครับอีกคนนึงได้ความรวดเร็วปราดเปรียวครับอีกคนนึงได้ลูกแข็งแรงนะครับดูกันเกมยาวๆหนังชีวิตครับเดินเข้าไปแข้งขวานี่ก็เจอขวาโต้คืนเหมือนกันครับเอาหมัดซ้ายหมัดขวาครับดียังโดนไม่เต็มครับวงในครับเกาะวัดพละกำลังกันหน่อยเรียกว่าไม่มีตกใจเลยเหมือนกันนะครับทางด้านของเพชรมงคลถึงแม้ว่าจะเพิ่งเข้ากรุงมานะครับแข้งขวานี่ออกสวยแล้วก็มีหมัดมีศอกสลับด้วยสูงยาวก็จริงนะครับแต่ว่า
มีหมัดด้วยนะครับเอาโอ้ยแข้งขวาดอกนี้นะครับของโยธาริศเฉียวไปนะครับเฉียวก้านคอครับโอ้โหดีนะครับที่แหมกาดมันยังอยู่ในจุดที่ปลอดภัยครับถ้ากาดตกนิดเดียวเมื่อสักครู่อาจจะโดนก้านคอครับกระแทกเย็บแข้งขวาคืนด้วยขวาครับเอาเกี่ยวคืนไหมคืนไหมครับมีนี่หมัดกระแทกด้วยครับโอ้อาวุธมวยจุกจิกเลยนะครับเพชรมงคลแต่เราได้เห็นสัญญาณอันตรายแล้วนะครับแข้งขวายาวสูงๆครับเข้าซอกก้านคอของโยธาริศนะครับเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้ก้าวเข้าไปเสียบครับเสียบซ้ายเสียบขวาแต่ว่ามีแข้งขวาคืนมาเหมือนกันนะครับเพชรมงคลเพชรมงคลนี่ดูว่าจะช้ากว่านะครับแต่ว่าทางด้านของโยธาริศนะครับดูว่าจะช้ากว่าแต่จังหวะออกเนี่ยดูว่าจะเข้าเป้ารุนแรงกว่านะครับเอาละครับก็มาดูกันในยกที่3ครับกันครับยกนี้ว่าจะทำได้หรือเปล่านี่แหละครับไม่ถอยแล้วครับยกนี้นี่ออกมาเดินขยับเข้าหาเหมือนกันโอ้โหเอาละครับโดนเข้าไปนะครับแต่ว่าลูกเร็วนะครับลูกนี้ไม่นับครับคนจำเป้าเลยนะครับกรรมการไม่นับครับแต่บนล็อกไม่รู้ครับเดินเข้าไปเอาแข้งขวายังคล่อมๆอยู่นะครับดูไปดูมานี่เธอมีความคล้ายๆกันนะครับอีกคนนึงเดินทางสุดอีกคนนึงก็ถอยโต้ได้หนักๆเหมือนกันครับค่อยๆขยับครับเอาแข้งขวาแล้วก็อีกคนนึงก็แข้งขวาคืนมาเหมือนกันยกบังได้ครับมากับแข้งครับแข้งขวาโต้ด้วยขวาครับโยธาริศขยับแล้วครับออสครับเหมือนว่าเพชรมงคลนี่จะปักหลักแล้วนะครับ2ยกนี้อาจจะชกในเกมตั้งรับยกนี้ปักหลักแล้วครับดวลไปเลยครับวัดดวงไปเลยครับวงในเอาละครับมาดูครับว่าใครจะเสียบใครจะแทงได้เจ็บมากกว่ากันครับดวลไฟแลบไหมครับเขียนล่างเกือบจะเสียหลักเหมือนกันครับเอาละครับวงในนี่ก็ไล่แขนสู้กันสนุกนะครับคู่นี้ทางด้านของเพชรมงคลนี่ก็คีบดีนะครับโอ้ยอย่างนี้สนุกแน่ครับไม่ง่ายแล้วครับโยธาริศพอเพชรมงคลนี่พอเริ่มเดินก็ทำได้ดีเอาละครับแทงได้เจ็บๆเหมือนกันแต่ว่าโยธาริศเองนี่มีหมัดมีศอกคอยบวกอยู่ตลอดครับจะประมาทไม่ได้ครับต้องเร่งเกมแล้วก็ตีตื้นขึ้นมาเลยครับวงในครับวงในตีเข่าขวาครับเพชรมงคลโดนหักแม่เกือบหลุดเวทีครับแยกออกมาก่อนครับแยกออกมาก่อนครับยกนี้นี่ออกกัน 100% แล้วนะครับยกที่3ก็โดนหมัดเข้าไปครับโอ้หมัดขวาตรงโอ้ยลากตีเข่าแม่จังหวะลากน่ากลัวเลยครับเอาล็อกแม่จังหวะนี้เหมือนจะล็อกได้เปรียบสุดท้ายเจอลูกขวางครับแล้วก็ตีไปอีกทีนึงครับนี่แหละครับความแข็งแรงของทางด้านโยธาริศครับเอาละครับตอนนี้มาเดินขู่เลยครับโยธาริศโอ้โหแทงซ้ายดอกนี้สวยครับเอาเลยครับเล่นเข้าไปเพชรมงคลพยายามจะไล่แขนจะโต้เหมือนกันแต่โดนต่อโดนนี่ทำท่าจะช็อตทำท่าจะหยุดไปครับต้นมองไม่ออกแต่ว่าชั่วโมงนี้เริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็นความเหลื่อมครับแต่ว่าดูครับยังสู้ยิบตาครับแทงเข่าขวามาโต้ด้วยขวาคืนป้ายหน้าขวางหน้าไว้ป้ายหน้าขวางหน้าเสียบไม่เสียบครับโดนหนักๆหลายชุดเลยนะครับแต่ว่าเพชรมงคลนี่ยังยืนอยู่ได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่แน่ระฆังยังไม่ดังยังไม่ได้รับการชูมือนี่ไม่แน่ไม่นอนครับจังหวะนี้เลื้อยกันอยู่ครับตีได้ไหมตีไม่ได้กรรมการต้องดึงแล้วก็แยกออกมาใช้แรงเยอะหน่อยครับกรรมการดูว่าทางด้านของโยธาริศนี่มั่นใจแล้วครับตอนนี้เดินขู่เลยนี่นะครับมีลำตัวด้วยวงในแทงเข้าไปเอาเลยครับเพชรมงคลก็พยายามจะไล่แขนโต้แต่ครับโดนต่อโดนเนี่ยดูว่าทางด้านของเพชรมงคลนี่จะสะท้านทั้งตัวนะยังสู้อยู่ครับไม่สู้ก็ไม่มีชนะนะครับแต่ว่าตอนนี้พักก่อนครับเดี๋ยวเอาละครับยกนี้ออกมาเดินอีกแล้วครับต้นน้ำนี่ทำได้ดีนะครับทางด้านของเพชรมงคลเสียบเข้าไปเอาละครับล็อกได้เสียบเข้าไปดูโอ้โหโยธาริศพยายามขวางแล้วขวางแล้วก็แทงเวลายังเหลืออีก2ยกรวมยกนี้ด้วยนะครับยก4เลื้อยแล้วครับเลื้อยแล้วดวลเข่าแล้วครับหนีไม่ออกต้องดวลเข่าครับเพชรมงคลถ้าวันนี้นี่พลิกชนะโยธาริศได้นี่แฟนมวยทั่วประเทศน่าจะจำชื่อเขาได้เลยครับเพราะออกทางช่อง5ด้วยครับเอาเข่าอย่างเดียวไม่พอแล้วครับถ้าเข่าอย่างเดียวพุ่งนี่พาบินทบาทเลยนะครับต้องมีหมัดมีศอกเข้ามาช่วยเลยครับเพชรมงคลครับแต่ว่าตอนนี้เดินเสียบอยู่ครับวงในเอาแทงเข่าขวาโอ้โหลอยละล่องครับลอยละล่องครับเอาละครับไม่แน่นะครับไม่แน่นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับยกนี้ออกมาถือว่าแหมน่ารักเลยครับเพชรมงคลทำได้ดีนะครับเดินเสียบเข้าไปนี่แต่ละดอกก็รุนแรงเหมือนกันนะครับทางด้านของเพชรมงคลแล้วก็มาบิดเหลี่ยมหักจนทางด้านของโยธาริศนี่ล้มกิ้งลงไปมาดูกันนะครับว่าตอนนี้โยธาริศจะเริ่มแรงขึ้นมาอีกแล้วเพชรมงคลจะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่าครับโอ้เห็นแล้วนะครับมาสักครู่ครับได้กว่าสะอาดหน้าคว่ำเข้าเมาไปทีนึงครับขออีกครับแบบนี้ขออีกครับ
เรียนแบบเมื่อสักครู่ครับวงในจับได้โดนแทงก่อนครับเพชรมงคลคืนไม่คืนครับตีขวาคืนเหมือนกันไปข้างเชือกซะแล้วครับกรรมการจับแยกก่อนคู่นี้ถือว่าชกกันได้สนุกเร้าใจครับ119ปอนด์ถีบนำมาก่อนครับโยธาฤทธิ์สมัยก่อนนี่เมืองไทยเล็กทอคกสีโปรโมชั่นครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาใหม่ดูครับอ้าวจะหักไม่ล้มนะครับหักไม่ล้มนะครับพอหักไม่ล้มนี่โดนแทงเลยครับเพชรมงคลนี่แทงทันทีมาเลยครับตอนนี้ดูว่าจะมีฮึดขึ้นมาหรือเปล่านะครับทางด้านของเพชรมงคลวงในตีได้สวยๆนี่เป็นเรื่องเลยมาแล้วแต่ว่าโอ้โหโยธาฤทธิ์นี่ก็ล็อกเลื้อยไปเรื่อยนะครับเรียกว่าฟัดไปเรื่อยครับไม่ให้ทางด้านของเพชรมงคลนั้นออกอาวุธได้ถนัดมากนะโอ้โหเหมือนจะมาครับยังไงครับต้องต่อเนื่องหรือเปล่าครับอย่าไปกลัวหัวเทียนบอดครับอย่าให้มิดไม้ไปเลยครับโดนแทงเข่าซ้ายมาครับเพชรมงคลคืนไม่คืนยังไม่คืนครับโยธาฤทธิ์นี่แกไม่เปิดโอกาสให้เพชรมงคลได้หายใจเท่าไหร่ครับดูครับยังเดินอยู่ครับโอ้แข็งแรงมากเอาละครับมีโต้ด้วยเข่าแต่ดูเสียบคืนไปครับของโยธาฤทธิ์โอ้โหเบียดไปแล้วปะทะไปแล้วตอนนี้ลากโอ้โหสกูครับสกูถอยก่อนแทงด้วยครับโยธาฤทธิ์จังหวะลากนี่โอ้โหกดมานี่แทงนี่เรียกว่าสวยงามครับทางด้านของโยธาฤทธิ์มาแล้วครับแต่ไม่สนเพชรมงคลยังเบียดเข้าไปแทงเข้าไปเอาเลยครับแทงเข้าไปต้องขยันนะครับโอ้โหพอทำได้นี่ก็พอโดนโต้บ้างเนี่ยจะหยุดไปนะครับทางด้านของเพชรมงคลต้องดูกันง่ายๆนะครับว่าคุณทำผมทำคุณเป็นยังไงครับแรงปะทะของเสียสมานบุญยอนะครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับเพชรมงคลครับจะต้องมาทุกอย่างแล้วครับหมัดเท้าเข่าศอกมาแล้วครับมาเปิดหน้าดวลเลยครับดวลศอกแล้วครับวงในอาจจะเป็นรองครับต้องเล่นของแหลมๆแล้วครับทำถูกต้องแล้วครับน้องศอกครับเพชรมงคลครับศอกเท่านั้นครับมาเลยครับหมัดด้วยก็ได้ครับโอ้โหแต่ตอนนี้เสียบแหลมๆครับเสียบแหลมๆแต่ว่าไม่จักกะจี้ครับโยธาฤทธิ์ไม่จักกะจี้ครับดูแล้วนะครับเรียกว่ารูปร่างนี่ดีเหลือเกินนะครับทางด้านของเพชรมงคลเสริมความแข็งแกร่งขึ้นมาอีกนิดนึงมีจันทร์หน้ากลัวเลยนะครับเพราะว่าอาวุธนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับออกไปนี่มีคุณภาพแต่ว่าแรงปะทะแล้วก็ความแข็งแรงยังดูเป็นรองทางด้านของโยธาฤทธิ์ครับเหมือนจะมีเลือดไหลมาบริเวณโพรงจมูกนะครับของเพชรมงคลครับศอกก็ถือว่าทำผลงานได้สุดยอดนะครับทั้งคู่ครับทั้งโยธาฤทธิ์แล้วก็เพชรมงคลครับสู้ยิบตาเนี่ยแหละครับมีเลือดไหลมาครับน่าจะเป็นเลือดจากจมูกนะครับทำเป็นเล่นไปครับช่วงต้นน้ำดูไม่ออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมากลางๆน้ำไปปลายน้ำครับความแข็งแกร่งนี่ต่างกันชัดเจนเลยนะครับมีอะไรเปลี่ยนเกมหรือเปล่าครับเพชรมงคลเดี๋ยวจบคู่นี้นี่ตามกันต่อนะครับที่คู่ขาดใจครับพร้อมรบสีโอปอครับเจอกับฟ้ามีชัยดาบรันสารคามนะครับไฟที่แล้วนี่พร้อมรบได้นับยกที่3นะครับก่อนที่จะคุมเกมแต่ว่าคุมเกือบไม่อยู่เหมือนกันครับเพราะว่ายก4ยก5นี่แม่พร้อมรบก็ทำท่าหายใจทางปากเหมือนกันครับเรียกว่าออกอาการหมดนะครับแต่ไฟที่แล้วพร้อมรบมาแทนนะครับการเตรียมตัวฟิตซ้อมอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ไฟนี้นี่เป็นมวยในรายการแล้วก็ซ้อมเตรียมตัวมาดีนะครับสนุกแน่ครับไม่ว่าใครจะแพ้หรือชนะนะครับคู่ต่อไปคอยติดตามครับต่อกัน2ปอนด์นะครับพร้อมรบต่อย124ครับส่วนฟ้ามีชัยต่อย126ที่ต่อเพราะว่าฟ้ามีชัยเมื่อช่วงเช้าลดแม่ลดสุดๆแล้วนะครับแต่ว่าลดน้ำหนักไม่ลงครับก็เลยต้องต่อกันแล้วก็คู่เอกวันนี้ของเรานะครับเข็มเพชรพุ่มพันม่วงครับเจอกับชมวงเพชรอโยธยาไฟยิมครับ125ยังเหลืออีก2คู่นะครับความมันทางหน้าจอททบ5ครับกดหมายเลข1ครับเจอกันทุกวันพฤหัสแบบนี้นะครับโดยทีมงานเพชรยินดีครับ 2:30 นเป็นต้นไปส่วนพรุ่งนี้ก็ย้ำเลยนะครับว่าห้ามพลาดครับมวยมันวันศุกร์ครับพรุ่งนี้คู่มวยหนักอัดแน่นเหมือนเดิมครับ2ช่วงครับใครที่ไม่ได้ติดธุระอะไรที่ไหนครับก็สามารถเดินทางมารับชมได้นะครับที่สนามมวยนานาชาติรังสิตแห่งนี้ครับเริ่ม 18:00 นครับทั้งวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ครับครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะออกไปฝั่งไหนนะครับดูแล้วทางด้านของโอ้โหวันนี้เพชรมงคลนี่ก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีนะครับแต่ว่าประสบการณ์กระดูกมวยการผ่านมวยเนี่ยดูว่าเป็นรองเอาละครับหันไปที่ทางด้านของโยธาฤทธิ์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับเก็บชัยชนะได้อย่างสุดสวยนะครับในการชกไฟนี้ครับเดี๋ยวช่วง